โอเคก็ขอสวัสดีเพื่อนๆชาวเกม Identity Week กันด้วยนะครับก็อยู่ผมชื่อเคยเหมยเดย์นะโอเควันนี้เราอยู่ในแรงช้างแล้วนะครับก็เป็นช้างเท่าไหร่แล้ววะในจุกิวในปัจจุบันตอนที่ผมภาคนี้เป็นช้าง2แล้วนะครับช้าง2กับอีก2ดาวแล้วนะโอเคผมอ่ะวันนี้เรามากดกันทั้งหมด2เกมนะฮะเป็นการภาคย้อนหลังนะฮะไม่ได้เป็นการภาคสดแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าต้องขออภัยด้วยจริงตอนที่เล่นเกมอยู่ผมจะต้องใช้สมาธิในการลงแรงค่อนข้างเยอะครับผมก็เลยทำให้ไม่สามารถภาคสดใจเองนะครับถ้าเป็นแบบทั่วไปอะไรเงี้ยอ่ะผมสามารถภาคสดใจนะพูดจริงว่าสามารถภาคสดใจแต่ถ้าโรงแรมนี้ขอเวลาจริงจังนิดนึงเพราะว่าในคนของผมแล้วก็ทีมของผมอ่ะเวลาโรงแรมแล้วผมอัดคลิปอ่ะเราจะไม่ได้ขอกันนะเราจะไม่ได้ขอในช่วงนี้หลังจากที่ผมอัดคลิปอะไรเสร็จก็จะมีเข้ามาขอกันบ้างครับผมนะเพราะว่ายิ่งแรงสูงมันต้องยิ่งใช้การสื่อสารนะผมเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ไงว่าเมื่อก่อนเราก็เล่นได้นะแบบไม่ต้องพออะไรเงี้ยแต่ว่าพอยิ่งแรงสูงแล้วต้องใช้การสื่อสารค่อนข้างมากขึ้นครับผมโอเคผมเราปั่นไฟกันไปก่อนนะอันนี้ตะวันโดนไล่แล้วนะในส่วนของฮันเตอร์ปลาหมึกนั่นเองนะฮะโดนตีมา1แผลเรียบร้อยนะบอกเลยว่าปลาหมึกนี้เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะคนเก้าอี้ได้โหดมากๆมันเฝ้าเก้าอี้ได้แบบสุดยอดแห่งความตัวดีเลยถามว่าตัวปลาหมึกเฝ้าเก้าอี้แล้วผิดไหมผมว่าไม่ผิดนะโดยส่วนตัวผมว่ามันไม่ผิดนะเพราะว่าตัวปลาหมึกอ่ะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะแบบยังไงนะอ๋อมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพี่เองลงมาตอนไหนมันลงมาตอนไหนผมมองไม่เห็นโอ้โหตาก็ไม่ดีตายแล้วโดนตีฟรีเลยโอ้ยมันลงมาตอนไหนผมไม่เห็นเลยอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยวเราถอนตรงนี้ไปก่อนนะตัวปลาหมึกนี้มันตัวที่ค่อนข้างมันโชว์เก้าอี้เก่งมาวิธีแก้ทางไม่ให้ปลาหมึกโชว์เก้าอี้ได้ก็คืออย่าล้มนั่นเองนะตัวปลาหมึกค่อนข้างจะเดินช้าบอกโอ้ยยังจะมาอีกนะโอ้ยน้อแล้วเองจะมาตรงนี้จะไม่มันมาเร็วมันไม่มาทีแต่มันมาเร็วนะมันมาเร็วนะโอเคโดนตีไปเรียบร้อยกดน้ำหอมทันหรือเปล่ากดไปทันนะ GGAWP ไปแล้วเกมนี้โอ้โหคือแบบพลาดมากอ่ะมันลงมาตอนไหนอ่ะผมยังไม่รู้เลยมันลงมาตอนไหนเนี่ยโอเคมาโอ้โหเครื่องตรงนี้ก็ไม่มีใครฮิวเลยแล้วปลาหมึกอันนี้มันต้องฮิวก่อนนะจะไปช่วยได้ถ้าโดนของฮิตนี้คือยังไงก็ตัวเปล่าแน่นอนอ่ะโอ้โหไม่มีคนเลยว่าเองไปแอบไหนกันหมดเนี่ยเอาหนึ่งห้าเอาไม่ฮิวเลยโอ้มันมาเร็วอ่ะมันมาเร็วนะมันมาเร็วนะมาเร็วครับผมยังไงครับผมตอนนี้จังหวะนี้ยังไงวิ่งกลับไปปั่นไฟเหมือนอึน5เขาจะไปขานี1นะไม่มีใครกดป้ายนะโอเครับวะมาก่อนมาหิวให้เราก่อนเห็นนะถ้าเกิดไม่หิวให้เราไม่กล้าไปช่วยเนี่ยเราโดนแน่ๆเอาแล้วครับผมมาแล้วฮะในส่วนของอึน5ลบไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาหิวเลยอยู่เลยไปไหนนั่นฮะโอ้โหผมนี่ปวดหัวเลยอ่ะยังไงปลาหมึกเหมือนจะมาตรงนี้จะหิวเผ็ดหรือเปล่าหิวไม่เผ็ดแล้วผมต้องปล่อยกันแล้วฮะโอเคเราพุ่งไปเลยครับผมอย่างนี้นะมีหนวดดักอยู่หรือเปล่าครับผมโอ้โหเหมือนมีดวงดักอันหนึ่งนะเรารอโอ้โหโดนตีเฉยเลยเฮ้ยเราเอกวิ่งวิหารเออทำไมนะเอ้ยฮัลโหลขนาดสกิลแล้วนะครับอ๋อเขาจะเข้าวาร์ปโอเคตอนนี้ปลาหมึกเทเลพอร์ตมาตรงนี้โอ้โหแล้วกูก็โดนแล้วเนี่ยเอ้ยยังไงก็เถอะมันตีวงวาร์ปยังมันตีวงวาร์ปยังไงมันตีเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่ก็บ้าบอยสุดเลยนะอิฟนั่งอีกแล้วไม่เป็นไรผมนั่งนานปั่นได้อยู่แล้วพวกเนี้ยเขาปั่นได้อยู่แล้วโอเคครับผมไปรอกันก่อนแล้วบอกทิ้งฉันไว้นะพยายามบอกว่าเฟส2ค่อยมาช่วยก็ได้พวกเอ็งรีบปั่นไฟไปเดี๋ยวนี้พวกเอ็งอย่าหิวแกพวกเอ็งปั่นไฟเนี่ยตะวันเขาไปช่วยแล้วเนี่ยโหลตะวันตะวันอย่าโดนตีนะตะวันอย่าโดนตีนะตะวันเอาวะมีการวิ่งขึ้นไป2ชั้นมันจะยื้อเฟสให้ผมบอกเลยว่าปลาหมึกยิ่งยื้อยิ่งโอ้โหยิ่งช่วยยากจริงมันช่วยยากมากโดนแน่กระแวนยังไงโอ้โหลุกมาจากเก้าอี้โดนเลยคืออะไรวะโอ้ยังไม่ทันได้เล่นเลยอะไรวะเนี่ย
โอ้โหเอาแล้วครับปลาหมึกจะหาเราเจอหรือเปล่าเรารออยู่บนชิงช้าสวรรค์นะผมตรงนี้เราต้องไปที่อื่นกันแล้วย้ายเอาลมนี้เอาเอาอยู่ๆเลือดไหลเอาเมื่อกี้ไม่เห็นมันไหลเลยอ่ะเอามันบั๊กอะไรอีกแล้วเนี่ยน่าอีฟนี้มันบั๊กเยอะนะผมเบื่อจริงๆเลยโอเคเที่ยงควันไฟเนี่ยของพี่อันจริงนะค่าของพี่น้องคนนั้นเขาไม่หมดไปฮิวกันไหนมันก็แตกเด็ดทันอยู่นะเที่ยงอ่ะผมเที่ยงกันไงฮิวกันแค่คนเดียวพอที่ก็ฮิวกัน2คนเลยพี่ต่อให้ป้าหมึกมันมีคิดเลยพอดอ่ะถ้ามันตีพวกอิงลงอ่ะมันก็ด้านเฟสแรกอ่ะยังไงผมก็ไปช่วยได้อยู่แล้วป่ะ โอ้เนี่ยผมน้ำเฟส2แล้วเนี่ยฮัลโหลให้ตายเถอะพวกอิงไม่ยอมปั่นเนี่ยเดินไปยืนมากันอยู่นั่นแหละโอเคครับผมไหมก็จะต้องรอให้ยันหน้ามาช่วยครับเพราะว่ายันหน้ามีในส่วนของใช้อยู่นั่นเองนะครับโอเคยังไงปลาหมึกมันจะเฝ้าเก้าอี้อยู่ตรงนี้มีการใช้มาโดนตีไปเลยครับผมโอ้โหล้มไปเลยฮะโอเคไม่เป็นไรครับผมต้องรอในส่วนของอินห้ามานะค่อนข้างพลาดครับผมค่อนข้างพลาดนิดนึงบอกแล้วว่าทีมผมเวลาพลาดเราจะไม่ทำเติมเราจะไม่มีการกดขอบคุณใดๆทั้งสิ้นนะฮะคือเกมมันสำหรับพวกผมนะเกมเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างแบบเฉยๆอ่ะถอยแพ้มาตีตาพวกเราก็แบบเฉยๆมากกว่าโอ้โหกูโดนฟาดอีกแล้วกูยังไม่ทันได้เล่นเลยเองให้กูเดินบ้างเถอะโอ้โหแล้วหนวดที่ขึ้นมาอย่างเยอะเลยขึ้นมาอย่างเยอะเลยโอเคผมมาเราล้มตรงนี้ดีกว่านะหวังว่าปาหมึกจะไม่รู้นะครับผมพูดจริงว่าทีมไหนที่ยอมรับข้อผิดพลาดของทีมตัวเองได้จะเป็นทีมที่ดีที่สุดอะผมเชื่อนั้นนะคือผมเชื่อว่ายันแน่เขาก็ไม่ได้อยากพลาดไม่มีใครอยากพลาดอยู่แล้วไม่มีใครอยากโดนด่าหรือว่าโดนกระชุบกระชันอยู่แล้วจริงปะแล้วต้องฟังข้อนี้ไว้หน่อยนะโอเคแบบว่ามึงจะเจอผมนะครับน่าจะไม่รอดแล้วเพราะมึงคนนี้เล่นดีอยู่นะเล่นถือว่าเล่นเก่งหาตัวเจอแต่เป็นผมก็คนปลาหมึกผมก็ใช้จิตวิทยาเหมือนกันนะว่าถ้าเคยมันล้มแล้วอยากจะแอบทางมันก็ต้องแอบลุ้มๆแบบเอาคุณต้องทำได้แล้วโอเคผมมาจบเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้เหลือทั้งหมด3คนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะพูดจริงว่าทีมไหนที่ให้อภัยกันได้แบบไม่ใช่แบบผมไปเจอบ่อยนะทีมที่แบบพอแพ้แล้วปุ๊บแบบเขาก็ออกทีมไปเลยไม่สนใจแล้วว่าทีมนี้มันพาเราแพ้อะไรอย่างนี้แล้วก็หัวร้อนแอบหัวร้อนอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างรู้เพราะว่าผมเองก็เคยเห็นนะคนหนีเยอะแยะครับคือถ้าทีมไหนที่ยอมรับข้อผิดพลาดของเพื่อนร่วมทีมได้ทีมนั้นจะเป็นทีมที่น่าเล่นแล้วก็น่าคบมากสุดๆนะคุณเชื่อไหมว่าผมไม่อยากจะพูดจริงว่าทีมผมเนี่ยกดมาตั้งแต่ตอนรู้จักกันตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยนะรู้จักกันแล้วรู้จักกันก่อนปีใหม่ตั้งแต่กลางเดือนปีที่แล้วฮะตอนนี้เราก็เล่นด้วยกันฮะถามว่ามีทะเลาะกันบ้างไหมก็มีฮะแต่ไม่ใช่เรื่องเกมนะถามว่าเรื่องเกมไหมก็คือเป็นบุคคลในเกมมากกว่าเกมดีกว่าก็มีคนเดียวแหละเจ้าชวนโหทะเลาะก็มีงอนอะไรมากแต่ผมไม่เคยพูดคำหยาบแบบพูดจาไม่ดีใส่พวกเขาเลยนะจะมีบ้างแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยจริงๆนะทุกคนก็มีอารมณ์ในส่วนของตัวเองอยู่แล้วโอเคแล้วมาต่อในส่วนของเกมที่2ผมไหมบอกเลยว่าเกมเมื่อกี้ก็ชนะไปได้เพราะว่าในส่วนของปลาหมึกเขาใช้เทเลพอร์ตไปตอนที่ผมออกมาหน้าล็อบบี้ยัดเองนะครับก็เลยทำให้ของคนนั้นอ่ะเข้าวาร์ปแล้วก็ออกประตูได้3คนถือว่าโอเคเลยนะที่จริงเกมนั้นมันควรเสมอไม่ก็แพ้ผมนะแต่ว่ารู้สึกว่าขายผมตายแล้วก็ออกกัน3ได้นี่ถือว่าทีมเวิร์คมากๆครับผมโอเคผมตอนนี้เราต้องไปฝั่งเที่ยงกลางนะฮะนายเอฟเป็นตัวที่หนีง่ายนะอย่าลืมนะตัวมันค่อนข้างหนีง่ายเราต้องปั่นเครื่องที่เสี่ยงให้เพื่อนๆฮะเพราะว่าน้ำหอมเอาจริงๆถ้าเขาเล่น39เขาก็สามารถปั่นได้แต่ตรงนี้เขาเล่น36ครับผมพี่อยู่ผมเขาเล่น36 33คนมีผมมีอึน5แล้วก็ยันแม่ส่วนตะวันเขาจะเล่น39เองนะครับโอเคมีการไล่ล่ามาตรงนี้หรือเปล่าตรงแถวเหลือเมื่อกี้เห็นแว๊บๆอยู่นะในส่วนของฮันเตอร์กูลายอยู่ใกล้กับอึน5ครับผมยังไงจังหวะนี้จะกดน้ำหอมทันหรือเปล่าฮะผมเวลาผมอยู่กับตะวันอะไรเงี้ยผมจะบอกเขาตลอดว่าไม่ต้องช่วยพี่ปั่นนะพี่จะช่วยเขาปั่นเองหมายถึงประมาณว่าให้เขาอ่ะกด 0% ไว้แล้วผมอ่ะกด 48ครับผมเพราะว่าตัวผมอ่ะต่อให้มันปั่นไวไฟก็เท่านั้นแหละเพราะว่าอย่างน้อยตัวผมอ่ะเดี๋ยวถ้าเพื่อนล้มอ่ะก็ต้องไปช่วยในทันทีอยู่แล้วยังไงก็ไม่ต้องหมอปั่นเร็วได้
อย่างน้อยเราทำให้ประวันปั่นเร็วแล้วก็ให้เขาเชื่อมเครื่องเราไว้ครับโอเคเหมือนจะเดินมาตรงนี้ในส่วนของแมรี่ครับผมเดินมาตรงนี้เหมือนไม่ใช้กระจกฮะแมรี่รุ่นไหนไม่รู้อ่ะไม่ยอมใช้กระจกมีการปิดสวิตช์ไปเรียบร้อยฮะคือผมวางแผนไว้ว่าพอผมช่วยตะวันปั่นเสร็จใช่ป่ะแล้วจังหวะนั้นเพื่อนล้มพอดีผมก็จะให้เครื่องนี้ตะวันเชื่อมแล้วก็ไปปั่นเครื่องอื่นต่อนั่นเองนะครับมันก็จะทำให้เครื่องไหลไวมากเห็นไหมเพราะว่าตัวตะวันปั่นไวมากบวกกับที่ผมช่วยไป 18% นั่นเองโอเคตอนนี้แมรี่ไล่ในส่วนของตะวันแล้วมีการโอ้โหล้มไปเลยครับผมโอเคนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าผมขอพูดหน่อยนะครับว่าตะวันมีสายเข้ากันเองนะครับโอเคตอนนี้มีการเรียกว้ามาจากยันแน่ครับผมเรารับไปก่อนนะโอ้โหแล้วสาบโดนตุ๋ยละโอ้ยทุกคลิปเลยเนี่ยจะไปโดนสาบอยู่คนเดียวโอเคผมมาตรงนี้เราต้องหลอกล่อแมรี่ไปก่อนแล้วโอ้โดนตีไปเลยร่างเงาผมโอ้โหร่างเงาเองนี่ต้องมาพอดีเกินพอดีเกินล่อไปทันทีโดนไหมโดนแล้วครับผมโอเคตอนนี้ก็อยู่ที่48ตะวันเดินก่อนตะวันเขาบอกว่าเขาสายเข้านะในตอนนี้สายเข้าแล้วก็ทำให้เขากลายเร็วกันเองนะพี่ตะวันเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะโยนเกมนะอันนี้เขาก็บอกแล้วว่าเขาสายเข้าอันนี้พวกเราเข้าใจนะไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจผมก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับคือการบล็อกตะวันนั่นเองนะครับทำยังไงก็ได้ให้เขาจุดจุ๊บให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองเนี่ยตะวันจะจุ๊บตรงนี้ถือว่าค่อนข้างจุ๊บจ้าแน่ในส่วนของตรงนี้นะเพราะว่าทางบนไม้ค่อนข้างการบวกกับแมรี่มีกระจกนี่บอกเลยว่าจบจากประหลัดบอกแน่แล้วมีการใช้แฟลชมาตรงนี้ไม่โดนนะผมโอ้โหสวยงามมากฮะไม่โดนนะผมมีการบูสต์สปีดไปจากการข้ามแผ่นไม้วิ่งไปแล้วผมมีการสลับกิลฟูล่าแล้วนะน่าจะเป็นในส่วนของเทเลพอร์ตหรือเปล่าเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้เหลือ3เครื่องแล้วนั่นเองนะครับเหรียญ5เองจะไม่มาฮิวค่าหน่อยเลยเอาฮาโดตีไปเลยในส่วนของร่างเงาช่วยๆโอเคไม้ของนี้ควรจะเป็นในส่วนของอื่น5ครับผมอื่น5ถ้าเขาบล็อกไม่ได้ก็จะจบเกมในทันทีเกมนี้น่าจะเป็นเสมอยกเว้นว่าช่วงหลังเกมแมรี่จะมาตามผมแล้วผมต้องจุ๊บให้ได้นานที่สุดนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ผมใช้ลูกเองขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็บอกเลยว่าตะวันกับอื่น5ยังอยู่หน้าปักเอ้ยยังอยู่เก้าอี้ก็อยู่ตรงนั้นนะผมหนัวเนียไปเลยฮะเราฝันเครียดตรงนี้ก็ไปก่อนตะวันฝันไปค่อนข้างเยอะแล้วฮะมีการบอกทิ้งฉันไว้อย่างเงี้ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรตอนนี้ก็มีการพูดอย่างเงี้ยเอาอื่น5เองก็ไปบอกให้ตะวันหน่อยดิเขาจะมาปั่นนะโอ้โหเอาครับตอนนี้เหลือ1เครื่องนะตะวันต้องยื้อได้อ่ะตะวันโดนตีแล้วโอ้โหเครื่องยัง72อยู่เลยฮัลโหลไม่ได้นะฮะเกมนี้อื่น5น่าจะเอ้ยอย่านะเอ้ยอะไรวะตะวันน่าจะสู่ผิดไปที่เรียบร้อยนะโอ้โหแล้วก็หวังให้ตะวันดิ้นหลุดไปเนี่ยหรือว่าเราจุดเลยโอ้โหไม่หลุดแล้วโอ้ปั่นระเบิดด้วยโคตรเท่โอเคเดี๋ยวเราก็ก้าวไว้ก่อนนะให้แมรี่เขาใช้กระจกมาครับผมผมรอให้เขาใช้จบก่อนนั่นเองนะครับพอเขาใช้กระจกแล้วก็จะเสียกูดาวเล่นนั่นเองโอเคจุดเลยเสียกูดาวเล่นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็วิ่งฉีกออกมาหน่อยฮะถ้าแมรี่ตามเรามีปอกแขนในการจุกอีก3ครั้งเลยนะห่วงเวลาได้ค่อนข้างนานอยู่ยกเว้นว่าเราจะพุ่งไปตรงที่ไม่มีไม้นั่นเองนะคือนายอิฟต่อยให้มันกิ่งแค่ไหนถ้ามันไม่มีไม้มันก็มันตัวเดินอีก1ตัวเหมือนกันที่ทำอะไรไม่ได้เลยโอเคมาแล้วมาเปิดประตูเข้าโพดกันครับผมประตูตรงนี้บอกเลยว่าโอ้โหแบบไม่มีเพื่อนเปิดเลยโอเคมีการใช้กระจกมาตีน้ำหอมล้มไปเลยครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราเปิดประตูกันไปก่อนเหมือนเขาจับอื่น5นั่งนะแต่ตรงนั้นยันหน้าน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะผมเป็นไปได้ว่าที่เขาจะเทเลพอร์ตมาประตูนี้อยู่แล้วนะโอเคมีการเทเลพอร์ตมาครับผมเราต้องวิ่งกันไปก่อนนะโอ้โหวิ่งโล่งมากตรงนี้กดปอกแขนแล้วพุ่งไปก่อนนะผมโอ้พุ่งไม่โดนเลยนะผลักไม้ไปก่อนนะผมโอ้โหมาแล้วฮะแมรี่หนีโดนตีแน่นอนไม่โดนนะผมโอ้โหพุ่งมาโล่งๆนี้มันจะไปรู้ยังไงมันจะไปรู้ยังไงโอ้มีการใช้กระจกมาแล้วใช้กระจกโดนบีบทางหนีโดนแล้วครับผมเอาอะไรไปล่อแล้วโดนกระจกตีไปแล้วฮะเดี๋ยวเราหลอกล่อแมรี่ข้ามไม้ช้าๆให้เขาหลงป่าเขาพูดไปครับผมตอนนี้อื่น5ช่วยยันหน้าช่วยยันหนของอื่น5แล้วนะเหมือนแมรี่จะหาผมไม่เจอด้วยนะโอเคก็เราต้องไปล้มแถวท่อหรือเปล่าหรือจะล้มแอบกันดีครับผมโอ้ยเอ้ยเราล้มตรงนี้ก็ได้เราล้มตรงนี้ก็ได้
โอเคเราถูกเวลาให้แมรี่หาเราไม่เจอนะเขาจะได้ไม่อย่าบอกว่าเขาไปหาเพื่อนเรานะอย่าบอกว่าไปหาเพื่อนเรานะเฮ้ยแล้วผมใช้ลูกเองไปแล้วอ่ะเลยไปลูกเองไปแล้วจบแล้วโอเคความหวังยังไม่หมดสิ้นนะผมเราคานไปหาท่อกันดีกว่าท่อจ๋าท่ออยู่ตรงไหนฉันคิดถึงท่อท่อแหมจริงๆนะไม่น่าใช้ลูกเองเลยถ้าใช้ลูกเองเนี่ยป่านนี้นี่ชนะได้แล้วเนี่ยวิ่งหาท่อแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็มีโอกาสชนะเออเสียดายโอเคเราเดินกันไปก่อนนะหาท่อก่อนนะครับผมแหมเจอเป็นวันเลยแมรี่มาแล้วกดจะแพ้ไปเลยครับผมโอเคว่าเกมนี้ก็น่าจะเสมอไปวันนี้มาเพียงแค่ของเกมเท่านั้นนะคะใครที่อยากให้ผมทำฉากเกมก็บอกกันได้นะฮะโอเคก็บอกสีแป้งก็โอเคอยู่บ๊ายบายเอาไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม Open eye feel the way